ข่าวดีสำหรับน้องๆครับทางคอรมอรครับได้เพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตมเพิ่มปีละ161คนครับจบแล้วก็สามารถที่จะบรรจุที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาครับ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรครับหรือกอรมนได้เสนอเพิ่มจำนวนในการรับนิสิตโครงการเพชรในตมจากเดิมปีละ45คนครับเพิ่มเป็นปีละ161คนตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2566นี้เป็นต้นไปครับ พร้อมทั้งให้บรรจุนิสิตจำนวน161คนเหล่านี้นะครับเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออนะครับในโรงเรียนพื้นที่ภูมิล,ลำเนาของนิสิตโครงการเพชรในตมครับหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้ครับโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองครับหรืออปพครับ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรดครับ